สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรัก ภาคใต้นะคะกรมอุตุนยิยมวิทยายังคงประกาศเตือนค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจะมีผลต้องจับตาในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตเส้นทางพายุ3ลูกนะคะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้โดยพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าหยินซิ่งตอนนี้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคอีสานของประเทศไทยมีเมฆเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะของฝนปนหนาวด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้นะคะขณะนี้มีพายุที่เก่ะตัวและตั้งชื่อทั้งหมด3ลูกด้วยกันได้แก่พายุไต้ฝุ่นหยินซิ่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกําลังเปลี่ยนทิศทางและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามอาจทําให้มีเมฆเพิ่มขึ้นด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และจะมีพายุอีกสองลูกค่ะที่ตามใต้ฝุ่นหินซิ่งมาในมหาสมุทรแปซิฟิกคือพายุโซนร้อนโทราจีเป็นพายุลูกที่23และโซนร้อนหมานยีเป็นพายุลูกที่24นะคะ กรมอุตุนิยมว,วิทยาระบุว่าโดยปกติความถี่ของการก่อตัวของพายุเดือนพฤศจิกายนจะมีไม่มากนักแต่ปีนี้มีความผิดปกติปรากฏการณ์ลานยาก็อาจจะส่งผลต่อกระแสลมบ้างอย่างไรก็ตามค่ะแนวโน้มของพายุยังไม่มีผลกระทบกับสภาพอากาศของประเทศไทยเนื่องจากยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกแต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่9นะคะเรื่องพายุไต้ฝุ่นหยินซิงเวลา4ี่นาฬิกาของวันนี้ค่ะศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ230กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ148กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วง11 12พฤศจิก,กายนนี้และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดิเพรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นะคะในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกันกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะจุดที่เป็นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะ โดยที่วันนี้ค่ะ10พฤศจิกายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนประมาณร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงากระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนสภาพอากาศบริเวณตอนบนของประเทศนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จากนั้นในช่วง1 2ถึง16พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนสภาพอากาศภาคเหนือวันนี้นะคะอากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง23องศาเซลเซียสบริเวณยอดลอยอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าเช่นเดียวกันนะคะ ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-21องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสภาคกลางก็มีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนฝนเล็กน้อยบางแห่งและอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24 องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมที N News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ